สวัสดีครับน,น้องนนักเรียนแพทย์แล้วก็เพื่อนแพทย์กุมารแพทย์นะครับวันนี้เราจะมาเรียนรู้การเรื่องเคสของผู้ป่วยนะครับเ,เด็กคนนี้อายุ27วันซึ่งปกติแล้วเป็นวัยที่ไม่ค่อยป่วยอะไรนะครับแต่คนเนี้มาด้วยอาการไอไอจนเขียวเลยครับเราลองมาดูนะครับว่าเด็กคนนี้เป็นอะไรเด็กอายุ27วันครับไอมากมา10วันแล้ว แสดงว่าเขาไอามาตั้งแต่เขาอายุประมาณสักสามอาทิตย์รักษาไอเนี่ยไอรุนแรงเป็นชุดบางครั้งมีปากเขียวนะครับบิดามีอาการไอามาสองสัปดาห์ตรวจร่างกายก็พบว่าเด็กดูปกติครับในขณะที่เขาไม่ได้มีอาการไอดูเขาก็มีความสุขดี Active Alert ไม่มีไข้นะครับแต่เวลาเขาไอาก็จะมีไอเป็นพักๆนะครับรุนแรงแล้วบางทีเราก็เห็นปากเขียวตรวจ หัวใจและปลอดอยู่ในเกณฑ์ปกติต่อไปครับครับนะครับก็เด็กก็จะดูดีอย่างเงี้ยครับนอนหลับได้แม่ก็อุ้มนะครับแต่ว่าเวลาเขาไอสิครับลองฟังเสียงครับ เคยไหมครับว่าเด็กไอทรอมานนะครับ <Okay. S 1> ไอจนหน้าดําหน้าแดงนะครับ <c oughs> ก็ต้องเป็นโรคอะไรล่ะ <c oughs> ที่มีอาการไอท <c oughs> ี่รุนแรงแบบนี้นะครับ <c oughs> เราลองดูสิครับว่าเราทํา CBC ไปแล้วจะช่วยอะไรบ้างนะครับพ <c oughs> ี่มักจะพูดเสมอนะว่า CBC ไม่ค่อยช่วยหรอกในการอาบอกถึง respiratory infection แต่โรคนี้ช่วยครับ <c oughs> ลองดูสิครับอันนี้มี leukocytosis <c oughs> แล้วก็ที่สำคัญมี lymphocytosis คิดถึงโรคอะไระครับลิมโฟไซตซิสนะครับสำหรับเชสเอ็กซเรย์เนี่ยก็มีอินฟิวเดชันนิดหน่อยนะครับที่บริเวณเพริไฮลาทั้งสองข้างนึกออกหรือยังครับเป็นโรคอะไรลองดูฉเฉลยครับนอกจาก CBC เนี่จะช่วยในการออบอกไกด์โรคนี้แล้วนะครับก็เราอาจจะต้องมาดูว่าเ o r y tract infection ในคนนี้เกิดจากเชื้ออะไรได้บ้าง ไข้หวัดใหญ่ไม่น่านะครับไข้หวัดใหญ่มักจะมีไข้สูงนะครับเด็กวัยขนาดนี้เป็นได้นะครับเพราะฉะนั้นเราไม่สามารถป้องกันไข้หวัดใหญ่ในช่วง6เดือนแรกนอกจากการฉีดวัคซีนให้กับแม่ตั้งแต่ตั้งครรภ์หรือฉีดให้กับคนที่ดูแลเด็กนะครับอันที่2 r s v นะครับในช่วงที่มีการระบาดของ RSV วเราก็เจอในเด็กเล็กๆอายุขนาดนี้ได้เหมือนกันสามารถไอรุนแรงเป็นพักๆอย่างนี้ก็ได้เช่นเดียวกับออดีโนไวรัสนะครับ สำหรับคลามิดียแทรกคอมาติสเนี่ยก็มักจะเจอในเด็กวัยขนาดนี้เหมือนกันเพราะฉะนั้นคลามิดียแทรกคอมาติสกับข้อ F อฟอะครับก็ดี D, กับข้อ F เนี่ยเป็นดิฟเฟเรนเชียนที่สำคัญในเด็กอายุ1เดือนซึ่งปกติจะไม่ค่อยป่วยมากมายหนะักสำหรับข้อ E เนี่ยเป็นเชื้อในผู้ใหญ่นะครับมันจะคล้ายๆไมโครพลาสมานิวโมนีอเป็นคลามิดียนิวโมนีอีนะครับจี G, นี่โอกาสเป็นไปได้น้อยมากเลยนะครับไข้ก็ไม่มี นะครับคิดว่าคนนี้ไม่ใช่นิวโมโคคเคิลนิวโมเนีรหรอกนะครับนั้นสิ่งที่สำคัญในคนนี้ก็คือที่เราอาจจะต้องระมัดระวังไว้คือข้อ B นะครับแล้วก็มาข้อ D แล้วก็มาข้อ F ครับต่อไปครับถ้าเราคิดถึง3เชื้อเนี่ยเราจะทำอะไรได้บ้างนะครับปกติพี่เป็นคนไม่ค่อยชอบสมง e s r เนาะแต่โรคนี้ที่เรากำลังจะพูดถึงนี้เนะี่ยเป็นแบคทีรียครับ แบคที ria ส่วนใหญ่ก็จะมีลิวโคไซตซ s i ิสมีชิฟทิฟทูเด e f เลแต่แบคที ria ตัวนี้ทําให้เกิดลิมโฟไซตซิสนอกจากนั้น ESR เนี่ยปกติค่ามันต้องสูงๆใช่ไหมครับในแบคที ria แต่ในโรคนี้ ESR Low ครับนะครับถ้าคิดถึง ISV เราก็จะเลือกข้อ B นะครับถ้าคิดถึงคลามเดียเราก็จะใช้ซีโรโลจีหรือจริงๆ PCR ก็มีนะครับ สำหรับเพิทัสซิสเนี่ยข้อ F เนี่ยแต่ก่อนเราใช้การเพาะเชือ้อแต่การเพาะเชื้อทำได้ยากครับปัจจุบันก็ PCR เชื่อถือได้เป็นอย่างดีครับต่อไปครับแล้วคนนี้เราจะรักษาอย่างไรระหว่างรออินเวสทิเกชันอิทิโตรไมซินสำหรับรักษาอะไรครับรักษาคลามิเดียทราโคมาติสได้รักษาเพิทัสซิสได้โอเซเตมิเวียสำหรับ f l ูซึ่งเราไม่ได้คิดถึงนะครับข้อ C สสำหรับรักษา นิวโมโคคเคิลเอ่อนิวโมเนียหรือแบคทีเรียนิวโมเนียชนิดอื่นคิดอะไรไม่ออกใช้3อย่างเลยครับตัวแรกสำหรับแบคทีเรียตัวที่สองสำหรับอัติพิเคิลพัตโตเจนตัวที่สาสำหรับไข้หวัดใหญ่นะครับหรือจะไม่ทรีตอะไรเลยต่อไปครับแลบต่อมาเราได้พบว่า ESR เท่ากับ2ครับต่ำมากเลยนะครับเป็นแบคทีรียที่มีลิวโคไซโตซิส มีลิมโฟไซตอซิสมีโลเอครับนึกออกเืยยังครับว่าเป็นอะไรตอนนั้นเราก็นึกถึงโรคนี้เราก็เลยให้อิลิทรไมซินซึ่งคลินิคอลก็ดีขึ้นไปในสอสามวันครับต่อไปครับวันนี้เราก็ทำ PCR สําสำหรับซีทร c h โค a มาติสก็พบว่าเนกาทีฟนะแต่ PCR สําสำหรับเป r t ทัสซิ is, ก็พบว่า o s i ิทีฟเคสเปิดทั s ซิสตอนนี้ในประเทศไทยก็พบมากขึ้นเรื่อยๆนะครับ แล้วก็มักจะมีอาการแบบนี้แหละครับก็คือไอแรงเป็นพักๆมีประวัติติดจากคนในบ้านซึ่งอันนี้มีโอกาสที่จะติดจากพ่อได้นะครับต่อไปครับที่เป็นสรุปเลซินเลอทั้งหมดสำหรับ Neonatal p e r t u s s i s นะครับเราก็จะได้ระบาดวิทยาว่าก็จะเจอในคนที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีนนะครับเด็กเนี่ยกว่าจะฉีดวัคซีนรบ3เข็มจึงจะมีภูมิเดอเพอร์ทัสซิส เพราะฉะนั้นในช่วง6เดือนแรกเนี่ยเราไม่สามารถป้องกันเอร์ทาซิสได้เลยนะครับเราก็เลยจําเป็นจะต้อง1ฉีดทีแดบในแม่นะครับหรือถ้าแม่ไม่ได้ฉีดตอนตั้งครรภ์เราก็ไม่ฉีดในแครเทเกอร์ทุกคนนะครับในแงร่ระบาดวิทยาก็ยังไม่ได้อิมไนเซชันคลิน i c a l ก็เป็นนะครับ i ิ t e ทอร์มิดเทนสปัสมด c กออฟม i ไซโนซิส ในเด็กเล็กเนี่ยเพอร์ทัสิสเนี่ยไม่ค่อยจะมีวูฟนะครับแบบในผู้ใหญ่นะครับอินเวสเกชันซีบีซีช่วยนะครับ ESR ช่วยครับแต่แปลกหน่อยมีลิมโฟไซโตซิสมีโล ESR ทั้งทงที่เป็นแบคทีเรียเพราะฉะนั้น CBC กับ ESR เนี่ยเป็นเบสิกเทสสำหรับ PCR เป็นคอนเฟอร์มต์รีเทสทรีตเมนต์แมกโรไลนครับนะครับป้องกันสำคัญครับปกติเราจะให้อิมมิเนชันใน เด็กและในผู้ใหญ่นะครับแต่วันหนึ่งภูมิต่อ,อ,อไอกรนมันลดลงนั้นผู้หญิงผู้ใหญ่ก็จะเป็นไอกรนแล้วก็จะไอเรื้อรังแล้วก็แพร่เชื้อนั้นมาสู่เด็กเพราะฉะนั้นการจะจัดการให้พัทซิสหมดไปก็ต้องฉีดวัคซีนในผู้ใหญ่ด้วยครับที่ดบครั้งหนึ่งในชีวิตยกเว้นตั้งครรภ์ฉีดทุกท้องนะครับอันนี้เราถึงจะสามารถป้องกันเนโอเนเทลพัทซิสได้ ติดตามนะครับไอโกรนจะกลับมาในประเทศเราและในทุกๆประเทศในโลกถ้าเราวินิจฉัยได้ช้านะครับเด็กก็จะทรมานและสามารถเสียชีวิตได้นะครับดังนั้นการเคยเห็นเคสมาก่อนการเฝ้ามองเคสนะครับการวินิจฉัยโรครวมทั้งการรักษาที่ถูกต้องนะครับแต่ที่สำคัญไปกว่านั้นก็คือการป้องกันครับอย่าลืมให้ t ีเดบใน general population ในอีกตั้งครัน รหรือถ้าหญิงตั้งครรภ์ไม่ได้รับก็อย่าลืมให้ในแคเทเกอร์นะครับที่จะต้องดูแลเด็กคนนั้นเราอยากจะเห็นเด็กไทยปลอดภัยจากพืทัซิสโรคซึ่งกำลังกลับมาใหม่ครับสวัสดีครับ